ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในข้าราชการประจำที่จะรับความไว้วางใจให้มาเป็นรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลที่อยู่กับผมณขณะนี้วันนี้ตอบโจทย์จะมาพูดคุยกับท่านครับการก้าวเข้ามาจากข้าราชการประจำเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนั้นมีภารกิจอะไรที่จะต้องสานต่อแล้วก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านเริ่มจากการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะครับพร้อมๆกับเรื่องที่ตกเป็นเป้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องประชุมที่มีการตกแต่งแล้วก็ใช้ไมโครโฟนเริ่มจากการเริ่มมีวิวาทะเล็กๆกับอบจ.ท่านคิดว่าตอนนี้ท่านจะปรับตัวเข้ามาสู่การเป็นรัฐมนตรีจากเดิมที่เป็นข้าราชการประจำแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างมากเนี่ยอย่างไรครับต้องขอกราบเรียนชนิดครับว่าตลอดเวลาตราบจนวันนี้ก็ยังสำนึกตนเองว่าเป็นข้าราชการประจำอยู่เพราะว่ายังไม่เกษียณครับส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมครับที่กระผมจะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าอย่างไรก็ตามแต่ผมมองว่าตำแหน่งข้าราชการประจำที่ทำอยู่เนี่ยกับตำแหน่งทางการเมืองอยากจะผสานเข้าด้วยกันให้เป็นคนคนเดียวกันพยายามขบคิดว่าอะไรบ้างที่เราเคยมองจากเราในฐานะข้าราชการขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นปัญหาทางการเมืองเป็นอะไรที่อาจจะเกิดความชักช้าไม่ทันอกทันใจกฎระเบียบที่จะต้องแก้ไขความไม่เข้าใจของทางฝ่ายการเมืองที่มองดูข้าราชการผู้ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านในขณะเดียวกันกระผมจะมองว่าในฐานะที่เราอยู่ทางการเมืองหมวกอีกใบนี้มีอะไรบ้างที่เรามองลงไปแล้วเรายังมองว่าข้าราชการยังขาดความรับผิดชอบอันควรนะครับ ความเข้าใจในบริบทของตนเองถึงความเป็นข้าราชการก็จะนำสองสิ่งนี้มาบวกกันผสานกันดังนั้นที่ท่านได้กรุณายกประเด็นขึ้นอย่างกับกรณีของอปท.ซึ่งตอนหลังเข้าใจกันแล้วนะครับท่านกรุณามาเยี่ยมถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกนี่แล้วก็จับมือจับไม้กันด้วยความเข้าใจว่าเป็นด้วยท่านแล้วก็พี่น้องสื่อขอให้ยกกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามาผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นี่1111โอ้มีสารพัดเรื่องครับส่งเข้ามานี้ตั้งแต่มีรัฐประหาร22พฤษภาคมเนี่ยเรื่องเพิ่มขึ้นถึงประมาณ4เท่าตัวมีหลากหลายมากจนตอนหลังต้องขอกราบเรียนท่านส่งไปถึงแม้กระทั่งที่บ้านกระผมตั้งสูงเท่านี้อ่านดูแล้วมีทุกเรื่องหมดมีตั้งแต่องค์กรภายในเอกชนจนถึงราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นมีแม้กระทั่งเรื่องของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ขัดแย้งกันดังนั้นเรื่องที่กระผมนำเสนอโถไม่ได้ไปมุ่งมาปรารถนาร้ายกับใครเลยเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ไปมองว่าเป็นภาพรวมของอปท.ซะที่ไหนสุดท้ายท่านยังโถพูดจาด้วยความเห็นใจบอกโอ้คุยไปคุยมาชักอยากจะให้อปท.มาสังกัดสำนักนายกพูดเป็นนอกกรอบนะครับผมก็กราบเรียนท่านไปบอกโอ้ทุกวันนี้ท่านอยู่กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนของเรานี้จะมีสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจนะฮะดูแลเรื่องท้องถิ่นอยู่แล้วเราก็ประสานกันได้ ครับคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะมีความพึงพอใจเพราะว่าส่วนหนึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยทางภูมิภาคกับท้องถิ่นก็ต้องทำงานคานกันอยู่แล้วตรวจสอบกันอยู่แล้วนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านถามขึ้นผมขอกราบเรียนเฉลยเรื่องห้องประชุมผมในฐานะเป็นปลัดผมจะอยู่เฉยๆไม่ได้โถอย่างวันนั้นน้องๆสื่อก็อยากชมตึกอาคารที่มีการซ่อมบำรุงใหม่ท่านก็ขึ้นไปท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านก็มุ่งมั่นนะครับขยันแล้วก็มีความหวังดีก็พากันขึ้นไปเพื่อจะให้ชมห้องรวมทั้งเครื่องเสียงด้วยแต่โดยแท้จริงสายงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสปน.นี่เลยทางกระผมไม่ได้ดูแลในเรื่องนี้เลยกระดาษเอกสารสักแผ่นเดียวก็ไม่ได้ผ่านแต่ผมก็มีความภาคภูมิใจเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยทำเนียบเนี่ยมีมากมายเป็น10หน่วยนะฮะแต่ไม่ได้ขึ้นต่อกันเลยสปน.ของกระผมไม่ได้บังคับบัญชา
นะครับเป็นหน่วยงานอิสระทั้งสิ้นผู้บริหารเป็นระดับ11ทั้งนั้นดังนั้นหลายท่านอาจจะเข้าใจในส่วนนี้ผิดไปแล้วก็กระผมจะไม่ขอพูดกลับไปถึงเรื่องเดิมนะครับเพราะว่าถือว่าเข้าใจกันได้ดีครับเรื่องไมโครโฟนเรื่องห้องประชุมเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่แต่ท่านได้เคยบอกไว้ในประเด็นก็คือว่าท่านพยายามที่จะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างหน่วยราชการมันหมายถึงอะไรครับหมายความว่าเรื่องนี้มีความขัดแย้งกันหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยด้วยประสบการณ์จากท่านรับราชการมานานท่านมองว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อย่างที่ท่านพูดกระผมอายุเท่านี้แล้วก็พอจะเข้าใจว่าพอมันเป็นข่าวขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของโยนกรองกันความรับผิดชอบนะฮะผมจะมองว่าในฐานะที่เราอยู่ทางการเมืองหมวกอีกใบนี้มีอะไรบ้างที่เรามองลงไปแล้วเรายังมองว่าราชการยังขาดความรับผิดชอบอันควรนะครับ ครับความเข้าใจในบริบทของตนเองถึงความเป็นราชการก็จะนำสองสิ่งนี้มาบวกกันผสานกันดังนั้นที่ท่านได้กรุณายกประเด็นขึ้นอย่างกับกรณีของอปท.ซึ่งตอนหลังเข้าใจกันแล้วนะครับท่านกรุณามาเยี่ยมถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกนี่แล้วก็จับมือจับไม้กันด้วยความเข้าใจว่าเป็นด้วยท่านแล้วก็พี่น้องสื่อขอให้ยกกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามาผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นี่1111โอ้มีสารพัดเรื่องครับส่งเข้ามานี้ตั้งแต่มีรัฐประหาร22พฤษภาคมเนี่ยเรื่องเพิ่มขึ้นถึงประมาณ4เท่าตัวมีหลากหลายมากจนตอนหลังต้องขอกราบเรียนท่านส่งไปถึงแม้กระทั่งที่บ้านกระผมตั้งสูงเท่านี้อ่านดูแล้วมีทุกเรื่องหมดมีตั้งแต่องค์กรภายในเอกชนจนถึงราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นมีแม้กระทั่งเรื่องของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ขัดแย้งกันดังนั้นเรื่องที่กระผมนำเสนอโถไม่ได้ไปมุ่งมาปรารถนาร้ายกับใครเลยเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ไปมองว่าเป็นภาพรวมของอปท.ซะที่ไหนสุดท้ายท่านยังโถพูดจาด้วยความเห็นใจบอกโอ้คุยไปคุยมาชักอยากจะให้อปท.มาสังกัดสำนักนายกพูดเป็นนอกกรอบนะครับผมก็กราบเรียนท่านไปบอกโอ้ทุกวันนี้ท่านอยู่กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนของเรานี้จะมีสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจนะฮะดูแลเรื่องท้องถิ่นอยู่แล้วเราก็ประสานกันได้ ครับคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะมีความพึงพอใจเพราะว่าส่วนหนึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยทางภูมิภาคกับท้องถิ่นก็ต้องทำงานคานกันอยู่แล้วตรวจสอบกันอยู่แล้วนะครับครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านถามขึ้นผมขอกราบเรียนเฉลยเรื่องห้องประชุมผมในฐานะเป็นปลัดผมจะอยู่เฉยๆไม่ได้โถอย่างวันนั้นน้องๆสื่อก็อยากชมตึกอาคารที่มีการซ่อมบำรุงใหม่ท่านก็ขึ้นไปท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านก็มุ่งมั่นนะครับขยันแล้วก็มีความหวังดีก็พากันขึ้นไปเพื่อจะให้ชมห้องรวมทั้งเครื่องเสียงด้วยแต่โดยแท้จริงสายงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสปน.นี่เลยทางกระผมไม่ได้ดูแลในเรื่องนี้เลยกระดาษเอกสารสักแผ่นเดียวก็ไม่ได้ผ่านแต่ผมก็มีความภาคภูมิใจเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงของเราในทำเนียบเนี่ยมีมากมายเป็น10หน่วยนะฮะแต่ไม่ได้ขึ้นต่อกันเลยสปน.ของกระผมไม่ได้บังคับบัญชานะครับเป็นหน่วยงานอิสระทั้งสิ้นผู้บริหารเป็นระดับ11ทั้งนั้นดังนั้นหลายท่านอาจจะเข้าใจในส่วนนี้ผิดไปแล้วก็กระผมจะไม่ขอพูดกลับไปถึงเรื่องเดิมนะครับเพราะว่าถือว่าเข้าใจกันได้ครับเรื่องไมโครโฟนเรื่องห้องประชุมเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่แต่ท่านได้เคยบอกไว้ในประเด็นก็คือว่าท่านพยายามที่จะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างหน่วยราชการมันหมายถึงอะไรครับหมายความว่าเรื่องนี้มีความขัดแย้งกันหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยด้วยประสบการณ์จากท่านรับราชการมานานท่านมองว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็อย่างที่ท่านพูดกระผมอายุเท่านี้แล้วก็พอจะเข้าใจว่าพอมันเป็นข่าวขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของโยนกรองกันความรับผิดชอบนะฮะคือหน่วยนั้นหน่วยนี้ที่ดูแลซึ่งโดยข้อเท็จจริงทุกหน่วยทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะให้
ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ตึกไทยคู่ฟ้านารีสโมสรสันติไมตรีหลังนอกหลังในตึกชการ1 2เนี่ยเสร็จให้ทันเวลาครับถ้าท่านเป็นประชาชนทั่วไปได้ทราบข่าวนี้ได้รับการชี้แจงเอาละแพงหรือไม่แพง100,000กับ 140,000 บาทต่อ1ตัวต่อไมโครโฟน1ตัวตกลงบอกว่าที่สุดแล้วลดมาได้ถึงไม่ถึง100,000บาทแล้วก็ยังไม่อยู่ในยังไม่ถึงขั้นสั่งซื้อแต่เอามาติดตั้งแล้วอะไรทำนองนี้นะครับท่านคิดว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไหมต่อให้กระผมเป็นตำแหน่งการเมืองก็ดีประจำก็ดีครับกระผมมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการทำงานในยุคนี้ว่าไม่มีใครที่จะคิดกล้าทุจริตคดโกงนะครับอย่างเช่นเรื่องการต่อรองราคาก็ดีและการที่ไปเขียนว่ากล่าวคนนั้นทุจริตคดโกงอะไรเนี่ยโถเป็นบาปนะครับเขาตั้งใจทำงานกันก็กระผมจะไม่พูดเข้าข้างใครครับออกใครอะไรขอพูดในลักษณะที่กราบเรียนท่านอยู่นี่ครับคือท่านเชื่อว่าไม่มีใครที่มีเจตนาร้ายหรือคิดที่จะทุจริตคอร์รัปชันในกรณีเพราะว่าทราบกันดีอยู่ตามที่เป็นข่าวออกไปว่าทุกอาคารรีบเร่งพัฒนาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยมีคุณภาพซ่อมแซมแต่ละจุดเนี่ยโอ้โหหมายความว่านี่ทั้งหมดนี่หมายรวมถึงการดำเนินการใดๆของหน่วยราชการลักษณะแบบนี้ท่านจะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือเปล่าที่เกิดขึ้นกรณีที่ห้องประชุมที่ว่านี่นะครับเกี่ยวกับไมโครโฟนที่ว่านี้เคยได้ยินมาจากหน่วยอื่นเหมือนกันนะครับในลักษณะเช่นนี้นี่คือเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในระบบราชการของเรามีการกล่าวขานถึงครับถ้าเป็นอย่างนี้ท่านยอมรับมันได้ไหมครับว่าถ้านี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าคิดว่ามันจะพูดว่ามันเป็นหนทางหนึ่งที่บริษัทเอกชนอาจจะอยากโฆษณาสินค้าเขานะถ้าท่านจะมองในเชิงนั้นกระผมก็ไม่ใช่อยู่ในภาคธุรกิจธุรกรรมอะไรแต่อยากจะโฆษณาให้เห็นเอามาติดให้ก่อนเลยขอบคุณถึงแม้ว่าขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อยังไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าหลังจากนั้นมันจะเกิดขึ้นที่ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้สังคมก็มีคำถามใช่ไหมครับใช่ครับนี่แหละครับที่ท่านพูดเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญในครั้งนี้ที่จากนี้ไปการทำงานอะไรต่างๆของเจ้าหน้าที่ภาครัฐคงจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากแม้ตนจะหวังดีอะไรอย่างไรก็ตามแต่ที่อยากจะได้เครื่องเสียงที่ไปอ้างถึงแม้กระทั่งของสหรัฐซึ่งผมก็ไม่ทราบมาว่าประเทศไหนใช้ไม่เคยพูดเลยใช่ครับเรื่องทำเนียบขาวเนี่ยนะก็ทำอะไรก็ตามแต่จากนี้ไปคงจะต้องมีความรอบคอบต้องรอบคอบและระวังมากกว่านั้นนะครับครับอย่างมากในช่วงแรกท่านพูดถึงเรื่องของการที่ท่านเป็นทั้งข้าราชการและก้าวเข้าสู่รัฐมนตรีเป็นคนเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลดีตรงที่ว่าท่านได้รู้ว่าข้าราชการขาดอะไรต้องการอะไรทำอะไรได้มากกว่านั้นในขณะที่ฝ่ายใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีก็จะมาเอื้อให้มันดีขึ้นนั่นคือการมองในแง่ดีจะถ้ามองในแง่อีกด้านนึงนะครับคิดว่าข้าราชการหรือข้าราชการรัฐมนตรีที่เป็นมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นผู้กำกับดูแลจากประชาชนมากำกับดูแลข้าราชการถ้าเป็นคนๆเดียวกันนี่ข้อที่มันไม่ดีเนี่ยมีไหมฮะถ้าเป็นช่วงของประชาธิปไตยเต็มรูปแบบนะครับเลือกตั้งก็คงจะเกิดภาพชนิดขึ้นไม่ได้หรอกครับพอดีช่วงนี้เป็นรัฐบาลที่เข้ามาแก้ไขวิกฤตการของชาติครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีใช้คำว่าเราจะต้องช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างฟื้นฟูประเทศไทยหลังจากที่เราเผชิญปัญหาขึ้นมาผู้คนมีความขัดแย้งท่านไม่ให้มี hate speech ไม่มีการโกรธเคืองพยายามนั้นให้เกิดย้ำเสมอจะให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ดำรงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นหน้าที่กระผมในยามนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเหมือนเฉพาะกิจเฉพาะการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่กระผมจะพยายามขวนขวายทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ที่จะมองไปถึงหัวใจของความเป็นข้าราชการคือตัวกระผมแล้วก็จะมองกลับมาอย่างผู้ซึ่งรับบทบาทเป็นทางการเมืองเมื่อมีอะไรบ้างที่เราจะหยิบยื่นน้ำใจไมตรีซึ่งกันและกันให้ผลลัพธ์สะท้อนกลับไปสู่พี่น้องประชาชนให้กลับกลายเป็นประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตามแนวนโยบายของท่านนายกครับผู้ที่มีสถานะ
แบบเดียวกับท่านก็คือเป็นทั้งข้าราชการประจำและก้าวเข้ามาสู่การเป็นรัฐมนตรีท่านก็ทราบอยู่นะครับมีความเห็นที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านไปถึงขั้นต่อต้านครับท่านมองยังไงกับกรณีนี้ครับทำไมเลือกสักตำแหน่งหนึ่งได้ไหมตามที่มีเสียงคัดค้านครับผมยังไม่เกษียณอายุนะครับ ถ้ากระผมจะพูดเฉพาะตัวกระผมจะกราบขออนุญาตท่านจะไม่ขอไปวิจารณ์ไปถึงหน่วยงานอื่นนะครับแต่ว่าอยากจะพูดในส่วนกระผมว่าก็ถือว่าเป็นความไม่หวั่นใจของผู้บัญชาที่จะให้เข้ามาทำในหน้าที่นี้หน้าที่หนึ่งจะขอพูดเฉพาะในส่วนของสำนักงานประดับสำนักปรีนี้ที่สำนักนายกนี่เราอาจจะโชคดีอย่างหนึ่งหน้าที่กระผมนี่ทั้งปลัดสำนักนายกทั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี่ขึ้นตรงสายบัญชาต่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีมอบหมายท่านรองนายกกับดูแลบังคับบัญชาเราในหลายเรื่องอย่างเช่นหลายเรื่องของกระผมตอนนี้ท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.วิษณุเครืองามดูแลมันหลายชั้นหลายทอดจะค่อนข้างต่างกันกับปลัดหรือว่ารัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีว่าการในกระทรวงอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะนี่เป็นอะไรที่กระผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะทำอะไรเนี่ยจะต้องให้เกิดความรอบคอบเรียบร้อยที่สุดแล้วก็จะมีผู้บังคับบัญชาปรันกรองการทำงานของเราหลายชั้นทีเดียวท่านกำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ก็สามารถตรวจสอบและมีการกำกับดูแลในอีกหลายชั้นก็ที่ท่านนายกกล่าวอยู่บ่อยๆครับว่าความจริงใจและความสัตย์ซื่อสุจริตเท่านั้นที่จะนำพามาซึ่งความสำเร็จในการทำงานในทุกๆบทบาทครับครับท่านได้รับปกติการกำกับองค์หน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลในตำแหน่งที่ท่านดูแลอยู่ในขณะนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสื่อท่านมีแนวความคิดจะทำอะไรครับกับสื่อที่อยู่ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนอื่นเลยกระผมได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของบอร์ดอสมทแล้วเพราะว่าตามกฎหมายนะฮะระเบียบรับตำแหน่งในทางการเมืองก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรมากเลยถือว่าเป็นช่วงที่สั้นมากแต่ก็ได้มีโอกาสพูดไปเยอะเหมือนกันเวลามีการประชุมบอร์ดประจำเดือนครับรวมทั้งช่อง11ด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมสัมพันธ์ครับผมอยากเห็นภาพของการให้ความรู้ความรักต่อพี่น้องประชาชนความรู้ความเข้าใจในสาระทุกๆด้านคล้ายๆทีวีไทยนะครับที่เปิดดูแล้วมันเพลิดเพลินฮะแล้วก็ให้ความสมัครสมานของผู้คนวิชาการก็โหในหลายเรื่องก็ลงลึกเราอาจจะไม่ต้องลึกเท่าท่านแต่อยากจะให้เป็นอะไรที่เด็กดูแล้วติดอกติดใจเราอย่าลืมนะฮะว่าสื่อทีวีนี้ผู้คนดูเยอะที่สุดแต่ในขณะนี้เขาเรตติ้งเทียบกันแต่ละช่องซึ่งกระผมขอไม่พูดในรายละเอียดนะครับบางช่องที่กระผมกำลังกล่าวถึงเนี่ยตกลงไปเยอะเชียวคะแนนนิยมก็อยู่ที่กลุ่มคนนี่ถ้าหากว่าเราจะมองว่าช่อง11ที่กระผมมีโอกาสรับผิดชอบดูแลตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีครับนั้นไปทั่วประเทศนะทั่วประเทศมันก็ทั้งประเทศเพื่อนบ้านก็ควรจะต้องมีรายการอะไรที่เป็นความหลากหลายนะครับให้ความรู้ความเข้าใจหลักคิดในเชิงประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์และมีระเบียบรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับภารกิจของท่านที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้านี้เช่นเรื่องของการสำรวจโกดังข้าวอะไรตอนนี้นี่ท่านยังคงดำเนินอยู่ผมทำอยู่ครับแล้วก็มีความยินดีที่จะกราบเรียนให้ท่านทราบและท่านผู้ชมที่บ้านว่าใกล้จะสิ้นสุดแล้วครับกระผมดีใจว่าจะได้จบลงสักทีเพราะว่าทีมงานของเราที่ทำมาพร้อมกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง20กระทรวงทำด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่ไม่ได้ทำเรื่องการเมืองอะไรทั้งสิ้นผลที่ใกล้สรุปออกมานั้นจะพอจะบอกได้ในขณะนี้ไหมครับว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ผมคงกราบเรียนได้เป็นภาพที่ยังไม่ครบครับภาพที่ครบสมบูรณ์ที่สุดเลยเนี่ยกระผมได้ขอช่วงเวลาไว้ว่าระหว่างกลางเดือนนี้
จนกระทั่งถึงปลายเดือนคือ30กันยายนครับเราแบ่งเป็นเช่นนี้คือการตรวจทางด้าน DNA นะครับมีข่าวปลอมปนข่าวต่างชาติอะไรทั้งหลายอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองคือการตรวจทางด้านกายภาพนะครับข้าวเน่าข้าวเสียข้าวหายข้าวติดไว้ที่หน้ากระสอบเป็นชื่อหนึ่งพอฉ่ำออกมากลายเป็นข้าวอีกอย่างหนึ่งก็เสียชื่อเสียเสียงทั้งเกียรติคุณของข้าวไทยไม่เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนเลยก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าทั้งสองกรณีนี้เลยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจซึ่งประเด็นนี้อย่าได้เอาทีมงานของกระผมไปสัมพันธ์กับเรื่องการบ้านการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับนี่กราบเรียนในฐานะซึ่งเราเป็นคณะทำงานแล้วก็มีทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันวิจัยหลายแห่งกระทรวงพาณิชย์ช่วยกันทำงานตรวจสอบที่เขาเรียกว่าเอาข้าวไปสุ่มสำรวจใน laboratory procedures คือห้องแลบนั่นเองตรวจสอบออกมานั้นข้าวที่เรียกว่ามีคุณภาพเนี่ยที่พูดได้เต็มปากว่านำไปขายได้เลยสบายอกสบายใจถ้าท่านเทียบ 100% ข้าวที่อยู่ในกลุ่มนั้นที่เราจะพูดเองเต็มปากเลยจะอยู่ที่ประมาณสัก 20% นี่ถ้าท่านถามกับผมอะไรที่เหลือล่ะก็ไม่ถึงกับว่ามันจะเป็นฝันร้ายไปทั้งหมดนะก็อาจจะนำไปปรับปรุงตกแต่งคุณภาพได้แต่ก็ราคามันก็จะลดหลั่นลงไปข้าวแทนที่จะเอาไปให้สำหรับผู้คนบริโภคก็อาจจะกลายไปเป็นทำเป็นอาหารสำหรับอาหารสัตว์นะหรือว่าทำเป็นโจ๊กกระป๋องอะไรเช่นนี้เป็นต้นซึ่งตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาเตรียมไว้หมดนะครับขั้นตอนที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ผลประโยชน์ของชาติดำรงอยู่ 20% ที่ใช้ได้นะครับท่านเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็เรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งท่านเคยมีความเห็นมาก่อนหน้านี้นะครับณขณะนี้เนี่ยกำลังมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะอยู่ท่านยังคงยืนยันในความเห็นของท่านหรือเปล่าครับเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในที่พูดก่อนมาก่อนหน้านี้ผมกราบเรียนท่านไปในครั้งที่แล้วจำได้มีคนโพสต์ข้อความเข้ามาตำหนิกระผมเยอะมากโดยที่ท่านไม่เข้าใจท่านมองกระผมอย่างเดียวเองว่าผมหวงอำนาจแล้วก็เป็นมหาดไทยเก่าเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัดหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ท่านว่าอย่างนั้นวิจารณ์กับผมเช่นนั้นโถกับผมตอนนี้ก็ไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งผู้ว่าแล้วนะฮะถอดหัวโขนนั่นแล้วกับผมมองอย่างเดียวครับมองในเรื่องของการบริหารจัดการศักยภาพของพื้นที่ภาษีกรคุณความสามารถของจังหวัดของแต่ละจังหวัดซึ่งไม่เท่ากันครับอย่างหลายจังหวัดเนี่ยถ้าจะบริหารจัดการตนเองเนี่ยคงจะต้องมีวิธีการกำหนดวิธีจัดเก็บภาษีกรเฉพาะพื้นที่เกิดขึ้นนะครับทั้งความหลากหลายนี่มันจะเกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองทุกวันนี้ท่านจะเห็นได้โถเราช่วยกันนะเราคนไทยด้วยกันแล้วผมก็ไม่ชอบนะผมไม่ได้กราบเรียนท่านเลยที่อยากจะให้ผู้ว่าหรือภูมิภาคไปมีอำนาจบาดใหญ่ไม่ใช่อย่างวันนั้นคุยกับท่านนายกอบจ.เทศบาลอบต.เนี่ยโถท่านก็เห็นด้วยอยากให้คานกันช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องไม่ใช่ไปกอดคอกันทำในสิ่งที่ผิดแต่ในขณะเดียวกันระบบภาษีกรเราแชร์กันทั้งประเทศนะเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่ภาคเหนือภาคใต้เราไม่เคยแบ่งภาคแบ่งจังหวัดนิยมเลยเรารักกันมากผมถึงได้เคยพูดบอกเคยมีนักการเมืองบางท่านอาจจะพลั้งเผลอพูดไปบอกหากไม่เลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดเนี่ยรัฐบาลจะไม่ส่งเงินไปช่วยจังหวัดนั้นนะโอ้ผู้คนฟังแล้วก็เสียใจเพราะว่าคำพูดนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ภายในประเทศเดียวกันรสนิยมในทางพรรคการเมืองเป็นสิทธิอันชอบธรรมของแต่ละคนใครจะเลือกพรรคไหนก็ได้แต่พอมาถึงในเรื่องของเงินทองค่าใช้จ่ายคำจุนการดำรงชีวิตของผู้คนทุกจังหวัดเท่าเทียมกันทั้ง76จังหวัดและกทม.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองว่าพรรคไหนได้รับเลือกในจังหวัดนั้นหรือไม่เรื่องนี้ต่างหากครับไม่ใช่เป็นประเด็นที่เรามาคุยกันแล้วบอกเราหวงอำนาจแต่ว่าเรากำลังมองถึงความอยู่รอดของแต่ละพื้นที่
ดังนั้นถ้าเกิดจังหวัดไหนอยากจะปกครองตนเองทำอะไรกันไปเองไม่ว่ากันขอให้ท่านฝากคิดถึงจังหวัดเล็กๆอีกหลายๆจังหวัดซึ่งศักยภาพเขาไม่ได้เท่าเรานะครับอย่างกรุงเทพทุกวันนี้ท่านก็เห็นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ชำระภาษีสูงมากแล้วก็เงินที่รัฐบาลจัดส่งไปให้กรุงเทพก็จะต่างจากที่ตนชำระนะฮะแต่กทม.ก็อยู่ได้ด้วยความร่ำรวยของพื้นที่แล้วเดี๋ยวนี้เราไม่มีคำพูดแล้วล่ะว่านี่น้องเป็นคนสระบุรีนะน้องเป็นคนนครราชสีมาน้องเป็นคนสตูลเพราะว่าคนไทยอยู่กันทุกจังหวัดกระผมหนีคนกรุงเทพไปเจอคนกรุงเทพที่เชียงใหม่เต็มสมัยกระผมเป็นผู้ว่าก็ไม่อยากให้มีการแบ่งแยกกลายเป็นจังหวัดนิยมภาคนิยมท่านคิดว่าการกระจายอำนาจอย่างที่ว่าจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือครับต้องเตรียมการที่ดีมีการเตรียมการที่ดีที่เหมาะสมนะครับต้องคงต้องมีความรอบคอบกระผมอ่านครับในหลายบทความที่มีผู้กรุณาท้วงติงมาดีซะอีกครับเป็นพระคุณสะท้อนกลับมาให้กระผมได้เห็นว่าอะไรบ้างที่ผมอาจจะมองไปไม่ถึงหรืออะไรบ้างที่กระผมคิดอยู่แล้วในใจนะครับมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับท่านก็คือว่ามีผู้เสนอและนี่ไม่ใช่แค่ข้อเสนอนี่เป็นผลของการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปที่ทำงานก่อนหน้านี้ว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีการปกครองส่วนภูมิภาคซึ่งหมายถึงผู้ว่าและในอำเภอแล้วครับถ้าในกระแสการปฏิรูปมีการพูดถึงในประเด็นนี้อีกและมีความพยายามที่จะนำไปสู่ถึงจุดนั้นท่านคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับท่านเชื่อไหมครับผมเคยคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางท่านนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านแม้แต่นายกเทศมนตรีโทรท่านไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่ว่าจะให้เลิกภูมิภาคนี่ครับท่านกลับมองบอกว่าภูมิภาคอยู่นี่แหละแต่ว่าให้ทำงานกันฉันพี่ฉันน้องอย่ามีเป็นนายลูกน้องอะไรเกิดขึ้นหมายความว่าให้คงไว้แล้วก็ทำงานควบคู่กันไปลักษณะเป็นการขานบางคนใช้คำว่าถ่วงดุลคืออย่าไปข่มเหงเขาคราวที่แล้วจำได้กับผมพบท่านกับผมเคยเล่าบางทีไปใช้งบของอบต.เนี่ยโดยภูมิภาคเนี่ยอย่าทำซะอย่างนั้นก็ต้องคิดกันให้รอบคอบก็จะอยู่กันไปได้และที่สำคัญประเด็นนี้ครับ รัฐบาลในกรุงเทพเรามีรัฐบาลเดียวนะฮะเราไม่มีคำว่ารัฐบาลกลางบางทีผู้ใหญ่ยังเผลอพูดผิดกันอยู่เรามีรัฐบาลเดียวนี่ถ้าไม่มีภูมิภาคเนี่ยต้องขอกราบเรียนท่านเป็นข้อสังเกตเท่านั้นรัฐบาลที่กรุงเทพเนี่ยซึ่งไม่ใช่รัฐบาลกลางนะรัฐบาลของประเทศไทยท่านจะบริหารจังหวัดผ่านช่องทางอันใดเห็นมีผู้นำเสนอจากบางจังหวัดนะครับกระผมจำได้ไปอ่านในกรณีศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าท่านบอกว่าก็ให้จังหวัดขึ้นตรงต่อนายกโอ้โหทุกวันนี้ท่านนายกก็ดูแลหน่วยงานเยอะชนะในทำเนียบเนี่ยที่กระผมกล่าวไปตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็อันนี้คงเป็นประชาธิปไตยอย่างนึงที่หลายๆท่านคิดได้กระผมก็คิดได้แต่กระผมไม่ได้หวงอำนาจเลยครับแต่อยากจะให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับถ้าท่านจะมองภาพรวมประเทศของเราหลังจากนี้ไปนะครับท่านคิดว่าอะไรจะเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการที่ไม่ว่าจะเป็นคสช.นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดนี้อยากจะให้เป็นเช่นเดียวกับคนไทยก็อยากจะเห็นประเทศเจริญก้าวหน้าไม่มีความขัดแย้งท่านคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญเราพูดถึงเรื่องของการเลิกกฎอัยการศึกผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็บอกว่ายังมีความเคลื่อนไหวในการต่อต้านอยู่มันหมายความว่าเรากำลังจะเผชิญอะไรหลังจากนี้อีกหรืออย่างไรครับในมุมมองของท่านผมคงจะคิดเห็นพ้องต้องกันกับพี่น้องประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่หรือทั้งประเทศว่าเราไม่อยากเห็นอีกแล้วที่ผู้คนกลับมาขัดแย้งทะเลาะวิวาทประหัตประหารกันเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันใครจะมารักคนไทยได้มากไปกว่าคนไทยด้วยกันเราคนชาติเดียวกันใต้ร่มพระบารมีเดียวกันดังนั้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำอยู่เสมอว่าการทำงานของเราในช่วงหนึ่งปีนี้ถ้าเราจะมองแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนมีรัฐบาลแล้วเร่งทำทุกอย่างเลยอะไรทำได้ก่อนทำทันทีให้ผลเป็นที่ประจักษ์เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนผ
ผลลัพธ์สามารถประเมินผลได้นำสู่ขั้นที่สองขั้นที่สองประเมินผลแล้วปรับปรุงแก้ไขอะไรที่เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อะไรเป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่าประโยชน์น้อยไปปรับเปลี่ยนเสียแล้วสู่ขั้นสุดท้ายเตรียมส่งมอบต่อให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับทั้งหมด 2-3 ขั้นนั้นท่านคิดว่าอะไรเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคบ้างที่จะทำให้ไม่ไปถึงตรงนั้นและอาจจะต้องกลับไปสู่ความอะไรที่มันไม่อยากให้มันเกิดแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นมันมีความเสี่ยงหรือไม่ในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์ยาวนานท่านมองที่ผ่านมาแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยท่านคิดว่ามันมีไหมมันมีอะไรที่ต้องระวังกระผมเคยรับราชการในต่างจังหวัดมานะครับแล้วก็ในตอนนี้กลับมาส่วนกลางนี่ก็พบแม้กระทั่งนักการทูตต่างประเทศบางทีก็ได้เสียงสะท้อนมาจากเขาเหมือนกันบอกอย่าได้กลับไปมีปัญหาเช่นนั้นอีกเลยนะทั้งสำคัญที่สุดก็คือเรื่อง human resource เนี่ยการพัฒนาคนเรื่องของคนเรื่องของคนเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมลูกหลานเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญแทนเราในวันข้างหน้าที่จะทำให้ทั้งท่านทั้งกระผมท่านผู้ชมนอนตาหลับได้ถึงแม้จะเป็นการลงทุนที่อาจจะต้องใช้เวลาแต่ต้องทำครับต้องทำครับครับอีกประเด็นนึงก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้มักจะให้ความสำคัญกับข้าราชการเห็นจากที่การให้ความไม่วางใจและเน้นไปที่ภาคข้าราชการประเด็นนี้จะทำให้เสียงของประชาชนภาคประชาชนเนี่ยมันค่อยลงไหมครับเริ่มมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ท่านต้องทราบแน่กระผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนรู้สึกเช่นนั้นเพราะตัวกระผมเองก็คงจะมาบอกว่าโอ้อยากให้เป็นรัฐข้าราชการครับคงไม่ใช่อยากให้เป็นประเทศของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนท่านนายกย้ำเช่นนั้นครับให้ข้าราชการยิ่งมีตำแหน่งใหญ่ยิ่งทำตัวให้เล็กเมื่อกี้ประชุมท่านมอบนโยบายท่านก็พูดเป็นเรื่องแรกยิ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงทำตัวให้เล็กจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้ประชาชนเชื่อเช่นนั้นบ้างไหมครับนอกเหนือจากคำพูดของท่านนายกหรือของใครก็ตามก็ตอนนี้ก็ปรากฏผลในหลายหน่วยแล้วนะครับเท่าที่กระผมได้ติดตามประเมินผลจากหน่วยงานของทำเนียบไปเนี่ยในหลายหน่วยงานพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยกรุณาเป็นหูเป็นตาให้เราด้วยครับครับขอบคุณท่านครับคุณครับวันนี้กลับไปที่คุณณัฐฐา